คลิปวิดีโอนี้มีชื่อว่ารายละเอียดที่ละเว้นได้นะครับเวลาที่เราถ่ายภาพนะครับอย่างที่บอกไปนในตอนที่แล้วเราถ่ายได้3ลักษณะด้วยกันคือถ่ายได้ติดมืดนะครับหรือเรียกว่า underexposure นะครับแล้วก็คขยเทิบขึ้นมาเป็นถ่ายได้พอดีระหว่างรายละเอียดกับแสงนะครับที่เซนเซอร์รูปภาพรับได้อันนั้นจะเรียกว่า Optimum Exposure แต่ว่าคำว่า Optimum Exposure ก็จะคาบเกี่ยวไปยัง Underexposure แล้วก็ o v e r exposure ด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ Overexposure คือถ่ายติดสว่างนะครับอาจจะมีรายละเอียดที่สว่างมากเกินไปในหลุดหายไปนะฮะ mm. การเรียนถ่ายภาพเบื้องต้นนะครับหลังจากที่คุณเรียนจบแล้วมันจะมีอยู่เนื้อหาหนึ่งที่คุณได้เรียนในหลักสูตรของเราก็คือ เรียกว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับฮิสโตแกรมรูปภาพฮิสโตแกรมรูปภาพก็คือการเรียนข้อมูลพิกเซลนะครับว่ามีพิกเซลส่วนสว่างหรือส่วนมืดนะครับก็เป็นค่าความสว่างของพิกเซลที่มีอยู่ในภาพตรงไหนบ้างเอามาเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบนะครับจนเราอ่านได้จริงๆก็สามารถเปิดได้ตั้งแต่ในตัวกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแล้วแหละนะครับบางกล้องก็เปิดไม่ได้นะนะครับอาจจะไปเปิดได้หลังจากบันทึกไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวกล้องนะครับ มีหลายค่ายแล้วที่เปิดแบบไลฟ์ฟิลได้เลยอย่างในมือถือผมก็สามารถเปิดได้เลยนะครับในแอปพลิเคชัน Moment ที่ใช้กับ p p o o n นะครับหรือวนะ่า iOS เนี่ยก็เปิดที่หน้าจอแบบ Real Time ได้เลยเราจะอ่านตรงนั้นเป็นทีนี้พอผมสอนคุณไปเรื่องของอะ,อะไรนะออ x ติมั r มเอ็กครับพอคุณเอาเรื่องของรายละเอียดที่ปรากฏในภาพมามาเป็น สิ่งที่ตั้งเอาไว้ในใจเวลาบันทึกภาพทุกครั้งคุณจะระแวงละนะครับมันก็คือการเรียนรู้กรอบไปนะครับแล้วคุณจะเอากรอบนั้นไปใช้ในทุกๆครั้งเวลาบันทึกภาพจนเกิดความไม่เป็นตัวของตัวเองในที่สุดเหมือนเวลาที่คุณเรียนความรู้ใหม่ๆและคุณตื่นเต้นจัดพราะคุณตื่นเต้นจัดเขาจะเรียกว่าร้อนวิชาอย่างนี้คืออยากจะเอาไปใช่ใชมั้แต่พอพอไปถึงหน้างานจริงๆกลับพบว่า คุณดันเอาทุกอย่างที่เรียนไปไปใช้กับภาพภาพนั้นมันเลยเละเทะในที่สุดหรือไม่รู้ว่าภาพนั้นมันดีพอหรือยังเพราะว่าในใจตอนนั้นอาจจะคิดไปว่าเอายังใช้ไอ้ที่เรียนมาได้ไม่หมดเลยแล้วภาพมันดีหรือยังนะครับตรงนี้มีวิธีแก้คือให้คุณเอาความจริงมามาวิเคราะห์ด้วยว่าในการทําภาพครั้งนั้นนะครับมันมันดีพอในระดับปกติหรือยังเพราะว่า ภาพ่ายในแต่ละภาพเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทุกๆเทคนิคที่คุณเรียนไปอ่ะเหมือนเหมือนกับการรีทัชอารีทัชผิวเนียนอะ่ะมันมีตั้งหลายวิธีที่สามารถทําให้ผิวเนียนได้นะครับมีตั้งหลายเครื่องมือเนี่ยอย่างในไลท์ o ูมก็จะมีไอ้อะไรนะพู้กันนะครับที่เป็น adjustment brush นะครับ adjustment brush แต่ก่อนไม่มี scale texture นะครับเราก็ลด ลดความละเอียดของผิวกันด้วยสเกลอื่นแต่ปัจจุบันมันมีสเกลเท็กซเจอร์มาแล้วก็มีวิธีใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมหรือว่า Photoshop เนี่ยคุณใช้ตั้งหลายวิธีอย่าง s e p a r a t e frequency นะครับหรือว่าการใช้ไอฟิลเตอร์เบลอก็สามารถทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เอาเฉพาะบางวิธีที่เหมาะสมที่สุดมาใช้แล้วกันผมถึงบอกว่าให้เรียนไปเยอะๆแล้วคุณก็ไปหาวิธีที่ เหมาะสมในการทําภาพนะครับมันเหมือนกับการที่คุณเรียน,นหลายเครื่องมือเพื่อไปทําวิธีการหนึ่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราสามารถที่จะขุดดินได้ได้เครื่องมือตั้งหลายอย่างเสียมก็ขุดดินได้จอบก็ขุดดินได้เพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะเหมาะกับคนบางคนซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรตรงนั้นนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาดูกัน2ภาพนะครับคือภาพที่ถ่ายสว่างเกินไปหรือว่ามืดส่วนที่สว่างเกินมีส่วนที่สว่างเกินไปในภาพและอีกภาพหนึ่งก็คือมีส่วนที่มืดนะครับมืดเกินไปจน หลุดรายละเอียดในภาพแต่ว่าหลังๆมันไม่ค่อยเจอในภาพผมอ่ะเพราะผมเดินถ่ายภาพดีตลอดคือคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าไม่ไม่ได้ชบตัวเองเพราะว่าการถ่ายภาพในช่วงหลังๆของผมมันค่อนข้างที่จะนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเป็นเอาภาพช่วงแต่ก่อนมาคุณก็คงจะเห็นความบกพร่องเยอะกว่าน,นี้หรือถ้าผมออกไปเตรียมตัวถ่ายเพื่อเอาภาพนั้นมาใช้ในงานสอนโดยเฉพาะเนี่ยคุณก็คงจะได้เห็นแหละเพะียงแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมไว้ทั้งหมดนี่คือ ทั้งหมดนี้คือไฟล์ที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้นะครับนี่คมาสอนเนี่ยไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรนะอาลราให้คุณดูตอนนี้เราอยู่ในไลท r o o m Classic c c มีภาพ2ลักษณะคือภาพที่มีส่วนที่สว่างมากเกินไปในภาพแล้วก็ภาพที่มีส่วนมากเกินไปในภาพนะครับมากเกินความเป็นจริงอันเนื่องมาจากการที่กล้องมันไม่สมบูรณ์อะความจริงผมมองเห็นรายละเอียดของเราได้มากกว่านี้นะครับภาพทั้งหมดนี้นะครับมาจากกล้องไอซิกมาไออะไรนะ DP3, q u a t o เอ้ยไม่ใช่ Quarto, Merill นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะแต่เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันเลนยาวกว่านี้เป็นเลน 50mm f 2.8มาโครนะครับมีดอทสีไวเจ้าเดียวนะที่ใช้ที่ใช้ซิกมาในการสอนและใช้ในชีวิตประจำวันมา4-5ปีล่นะครับในขณะที่ค่ายอื่นเข้าไปค่ายเอย้คนสอนที่อื่นก็อาจจะใช้กล้องที่ทันสมัยใช่ไหมแต่เราใช้กล้องที่แบบว่าโคตรเก่ากึกนะครับ เอาละมาดูมี2ภาพนะครับภาพแรกเนะี่ยคุณคงจะมองเห็นได้ว่าส่วนที่สว่างของภาพและส่วนที่มืดของภาพมันมันค่อนข้างที่จะมีความเปรียบต่างคือมีมีส่วนสว่างและส่วนมืดที่ขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทั้งหมดก็ยังอยู่ในรายละเอียดของภาพที่ปรากฏได้ทางฮิสโตแกรมทางด้านบนขวาคุณจะเห็นว่าส่วนที่ล้นไปในโซนสว่างเนี่ยมันถูกแทนด้วยสีแดงนะครับวิธีดูคือ คลิกนะครับที่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ,ยอะไรนะโชว์ไฮไลท์คลิปปิ้งนะครับมันก็จะบอกว่าส่วนที่หลุดไปจนสว่างจริงๆนะก็คือทองฟ้าเพราะว่นนั้นทองฟ้ามันไม่มีรยายละเอียดแรงจริงอีกอย่างผมไม่ได้ให้พื้นที่ของทองฟ้าเยอะด้วยนะครับก็เลยเห็นว่ามันไม่มีอะไรนะครับมันหลุดไปจนเป็นสีขาวอ่ะนะครับคลิกอีกทีก็คือยกเลิกการแสดงไฮไลท์คลิปปิ้งนะฮะตรงนี้บอกอะไรเราตรงนี้บอกว่าเวลาที่คุณไปสั่งพิมพ์ฮะ หรือว่าเวลาคุณเอ็กซ์พอร์ตงานออกไปนะครับส่วนนั้นคือสีขาวเลยอะถ้าเครื่องพิมพ์มันพิมพ์ออกมาคือพิมพ์กระดาษออกมาด้วยรูปภาพแบบนี้นะฮะส่วนที่แสดงด้วยสีแดงที่คุณเห็นในขณะน,นี้มันจะไม่มีการพิมพ์อะไรเลยมันขาวไปจนไม่เห็นรายละเอียดอะไรนะครับกับอีกภาพหนึ่งนะครับที่ถ่ายมาแล้วดําสนิทแต่เผอิญว่ามันไม่แสดงคิปปิ้งน้าเงินเพราะว่ามันไม่มีส่วนไหนดาสนิทผมจะลดให้มันดาสนิทที่คุณเห็นแล้วกัน นี่ครับส่วนเนี้ยคุณดูสิว่ามันเยอะมากนะมันเยอะมากจริงนะครับในการแสดงผลส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คือมืดไปนะครับมืดเกินไปจนไม่มีรายละเอียดอะไรปรากฏอยู่แล้วนะครับวิธีการแก้ไขคืออะไรนะครับวิธีการแก้ไขคือในหน้าง,งานเนี่ยเราต้องเลือกระหว่างระหว่างสว่างเกินไปหรือมืดเกินไปเพราะในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่แสงมันไม่นุ่มอะฮะ มันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในภาพหรือทั้งสองอย่างระหว่างมืดเกินไปจนรายละเอียดหายกับสว่างเกินไปจนรายละเอียดหายหรือทั้งมืดทั้งสว่างปรากฏอยู่พร้อมๆกันด้วยเช่นแดดตอนเที่ยงเงี้ยแล้วกล้องมันเก็บได้ไม่หมดแต่กล้องในปัจจุบันมันก็ดีขึ้นนะมันก็พยายามแสดงรายละเอียดในส่วนที่มืดแล้วก็ส่วนที่สว่างได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่กับกล้องผมเนี่ยกล้องผมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับนี่แหละคือ สิ่งที่เราเรียกว่าจุดหลุดรายละเอียดนะครับแล้วจุดหลุดรายละเอียดที่ละเว้นได้คืออะไรอ่ะจุดหลุดรายละเอียดนะครับที่ละเว้นได้ก็คือจุดที่มันไม่มีความหมายในการไปกู้รายละเอียดมันกลับคืนขึ้นมาครับอย่างภาพเนี้ยผมถามมู่หน่อยสิโคมไฟที่มันเป็นสีดำฮะถ้าผมไปเปิดเงามันขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นสีเทาเช่ไหมเพราะมันก็ไม่มีรายละเอียดอะไรปรากฏอยู่ในสีดําอยู่แล้วดังนั้น การละเว้นรายละเอียดในส่วนของสีดำที่ให้มันหลุดอยู่แล้วครับที่ให้มันพิมพ์ไปด้วยสีดำทึบในนั้นก็เป็นเหตุผลที่ดีพอที่จะต้องปล่อยไว้แบบนั้นเพื่อความสมจริงหรือถ้าเกิดเราถ่ายภาพมาในเวลางคืนนะในเวลาเที่ยงคืนนะฮะในความมืดมิดนั้นไปเปิดเงามันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาคุณก็ต้องทิ้งมันไว้ยางนั้นก็ถูกแล้วถ้าเราถ่ายภาพเอาตามความสมจริงนะจะไปเปิดเงาหาพระแสงเอ้ยช่วยไ,ไปเปิดเงาเพื่ออะไรขึ้นมาล่ะนะครับก็ไม่มีประโยชน์ เวลาทําภาพแต่คุณต้องเอาความสมจริงมามาคํานึงถึงด้วยพอคุณถ่ายภาพด้วยด้วยหลักหลักคิดของความสมจริงเมื่อเราแต่งภาพเนี่ยมันจะดูเรียบเนียนและดูไม่มีส่วนไหนแปลกแยกออกไปจากการมองเห็นปัจจุบันเว้นเสียแต่ว่าเราถ่ายภาพและแต่งภาพไปเพื่อให้เขาดูว่ามันแปลกตาไปจากปัจจุบันแค่นั้นเองแปลกตาไปกว่าความเป็นจริงที่เราเห็นนะ่ะนะครับ หรือว่าส่วนที่เป็นผนังสะท้อนกระจกตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีดีเทลอะไรปรากฏที่จะไปกู้มันนะฮะก็ไม่ต้องไปกู้มันหรอกนะครับเนี่ยถ้ามันลุ้นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันทํามันช่วยให้ภาพดีขึ้นนะครับก็ไม่ต้องไปกู้มันก็สามารถที่จะแต่งภาพแบบนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าจะไปกู้มันอย่าไปกู้มันเยอะนะครับหรือถ้าอยากได้รายละเอียดที่กลับคืนมาลองพิจารณาดูว่า การที่คุณถ่ายแล้วหลุดไปแล้วกู้กลับมาเนี่ยในนั้นมันมีรายละเอียดแฝงอยู่หรือไม่ถ้าเป็นรายละเอียดของผนังตึกที่สว่างเกินไปแล้วกู้กลับมานะครับปรากฏว่าเกิดรายละเอียดขึ้นมาเห็นไหมเกิดไหมเกิดนะฮะถ้าเกิดเนี่ยการกู้กลับมาก็เป็นเหตุผลอันสมควรที่เราจะกู้กลับมาได้แต่ถ้ากู้กลับมาแล้วมันไม่มีอะไรอย่างทองฟ้าตรงนี้ครับเห็นไหมฮะ เราได้กลับมาแค่ความมืดเราไม่ได้ดีเทลของท้องฟ้ากลับมาก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปกู้กลับมาเพราะวันนั้นไม่ไม่ไมีเมฆจริงๆนะเอาละคุณผมพอเข้าใจแล้วนะในการกู้ภาพเนี่ยครับเรากู้กลับมาได้มี2วิธีกรณีหลักๆคือการใช้สเกลแต่ถ้าเราจะกู้กลับมาโดยการให้ภาพกลับเข้าสู่ลิมิตงานพิมพ์นะฮะคุณดูนะฮะ อิฮิสโตแกรมทางด้านบนขวาเนี่ยมันมีจุดที่ล้นลงไปก็คือด้านด้านขวาของฮิสโตแกรมวิธีการแก้ไขให้ไาที่โทนเคิร์ฟนะครับคุณจะต้องอ่านโทน,โทนเคิร์ฟเป็นแล้วอะ่ะการอ่านโทนเคิร์ฟให้เป็นก็คือต้องมีความรู้ในเรื่องของเครื่องมือเขาเรียกว่าเส้นเคิร์ฟเป็นอย่างดีและจะเรียนจากโปรแกรมไหนก็ได้ที่มีเส้นเคิร์ฟนะครับโปรแกรมไหนในการแต่งภาพก็มีเส้นเคิร์ฟทั้งนั้นอย่างที่ผมสอนไว้ก็จะมีของไลท์ลูมคลาสสิกแต่ถ้าจะเรียน หลักสูตรระดับสูงถึงจะได้เจอเส้นเคิร์ฟนะไปเรียนพื้นฐานก็ไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่ใน,ในเรื่องของเส้นเคิร์ฟนะครับเส้นเคิร์ฟเนี่ยดูมันจะมีซ้ายล่างกับขวาบนนะครับซ้ายล่างนะครับคือจุดที่มืดสุดเอาไว้กําหนดลิมิตมืดสุดของภาพส่วนขวาบนเอาไว้กําหนดลิมิตสว่างสุดของภาพนะครับการกําหนดลิมิตในด้านใดด้านหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้2กรณีก็คือการกระเถิบกินพื้นที่ลิมิตเข้ามา เช่นส่วนที่เป็นจุดดําสุดซึ่งลิมิตสูงสุดของจุดดาสุดก็คืออยู่จุดดาสุดของภาพถูกต้องไหมนะครับมันก็ควรจะอยู่จุดดาสุดของภาพสมมุติว่ามันมืดสุดมีค่าเท่ากับ0นะครับจุดลิมิตแม็กซิมัมของจุดดําสุดของภาพก็ควรจะอยู่ที่จุดที่0ูนนึกออกไหมสมมุติว่าภาพจากมืดที่สุดไปยังจุดที่สว่างที่สุดมีร้อยสเกลครับจุดที่มืดสุดควรจะอยู่ที่ศูนย์แล้วก็จุดที่บ่งชี้ว่านั่นคือจุดที่มืดสุดก็คือศูนย์ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ทนเคอร์ฟมาอธิบายคือถ้าเรากําหนดจุดแม็กซิมัมจุดสูงสุดของความมืดไม่ใช่ค่าศูนย์ขึ้นมาแต่เป็นค่าที่10ขึ้นมาละ่ะภาพนั้นก็จะไม่มีจุดดําสุดของภาพดูนะฮะผมก็จะดึงขึ้นมาสักประมาณ 10, 10 1เปเซ็นต์เห็นไหมว่าภาพนี้ไม่มีจุดดําสุดแล้วมันจึงเป็นพฤติกรรมของภาพที่เรียกว่าเฟดนะฮะ ผมจึงบอกว่าวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขภาพที่ถ่ายมาแล้วมันสว่างเกินไปหรือว่ามืดเกินไปในกรณีที่ไม่สามารถกู้กลับมาได้เลยเรายังมีวิธีการแก้ไขให้มันเข้าสู่ลิมิตของงานพิมพ์ที่พิมพ์แล้วเนี่ยไม่มีจุดที่ขาวสุดจนไม่มีรายละเอียดอะไรแล้วก็ไม่มีจุดที่มืดสุดจนเรามองไม่เห็นอะไรงดังนั้นภาพนี้มันมีจุดที่ สว่างสุดของภาพเราก็กําหนดลิมิตเข้ามาใหม่ก็ได้โดยที่ให้จุดที่สว่างสุดซึ่งเป็นสเกลที่100ครับให้โทนเคิร์ฟกำหนดลิมิตขาวสุดสมัยนะครับเป็นจุดที่เท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่ได้มืดจนเกินไปแต่ให้พอแสดงรายละเอียดอาจจะเป็นที่จุดที่ประมาณ3.1ก็คือที่96เห็นไหมฮะ 96. 9 6้บ้าทับภาพนี้ก็จะไม่มีจุดหลุดรายละเอียด แค่นั้นเองคือการดึงลงนะครับดึงลงถ้าเป็นจุดขวาบนให้ดึงลงถ้าเป็นจุดซ้ายล่างให้ดึงขึ้นนั่นคือการกระเถิบเข้ามาแต่ถ้าจะทําให้มันกินพื้นที่แบบมากเกินไปมากกว่าเดิมไปนะฮะก็คือการดึงไปในทางซ้ายสําหรับจุดขวาบนสุดหรือดึงไปทางขวาสําหรับจุดซ้ายล่างสุดนั่นเองมันคือการทําให้พื้นที่สีดํานะครับถูกกาหนดลิมิตใหม่ให้เข้มมากขึ้นเห็นไหมฮะมันก็คือการ เพิ่มคอนทราสต์ไปในตัวนะมันคือการเพิ่มคอนทราสต์หรือกําหนดลิมิตใหม่ไปในตัวนั่นเองนะฮะก็มีการแก้ได้2กรณีคือเราต้องดึงจุดขวาสุดลงนะครับขวาบนสุดดึงลงหรือว่าดึงจุดซ้ายบนสุดขึ้นแต่การทําแบบนี้มากเกินไประวังภาพดูแบนนะเนี่ยดูแบนแบบนี้ครับป่ะคุณน,นะก็เป็นเอาละเป็นความเข้าใจคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไปเจอกับผมอีกทีถ้าอยากจะเจอใน ในเรื่องของโทนเคิฟแบบช้าๆละเอียดๆีดุดก็เจอในหลักสูตรของเราก็ได้นะของดอก็ได้ผมแก้มาเสนอวิธีการแก้คุณเนียนผมจะทําภาพให้คุณดูสัก2ภาพก็แล้วกันพระเตรียมมา2ภาพนะครับแต่อาจจะนานฮะเอาเป็นว่าถึงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วกันนะครับภาพเดียวไหมแก้สักภาพเดียวก็พอภาพนี้ก็แหละหรือภาพนี้ดีละ่ะลองดูแล้วกันนะครับถ้าไม่นานเกินไปนะฮะ ผมจะเริ่มโดยการปรับ transform ของภาพก่อนตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของวันนี้แล้วนะครับเนื้อหาวันนี้สรุปไปแล้วนะก็คือถ้าภาพมันมืดหรือสว่างเกินไปเนี่ยคุณทําได้2วิธีคือ1ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นกับ2แก้ด้วยเซนเคิร์ฟนะครับผมจะกําหนด perspective ของของภาพเนื่องจากว่าตึกนี่มันสูงกว่าสายตาที่ผมเห็นถึงนั้นเวลาที่ผมยกกล้องถ่ายผมก็ต้องเงยขึ้นเพราะว่าวัตถุที่ผมถ่ายมันอยู่สูงกว่าตัวผมแต่ถ้าวัตถุที่ผมถ่ายอยู่ต่ำกว่าตัวผมอาจจะเป็นมุมกดใช่ไหมภาพมันเลยดูอบขึ้นนะครั ก็ต้องกาหนดเขาเรียกว่า Perspective ของภาพใหม่นะครับแม้ว่าพอผมแก้ไขได้มันก็ดูค่อนข้างที่จะตรงกันกันกบทัศนมิติละต่อมาผมก็ไปลดไฮไลท์นะครับหรือการลดค่าไว้ลงก็ได้ถ้าไฮไลท์มันแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้เลยเนี่ยไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เป็นการดูส่วนที่มืดสุดของภาพนะครับคือตรงไหนก็ไม่รู้มันไม่ได้เยอะจนดูไม่ออกเปิดเงาซะจนให้มันเป็นเป็นค่าความชันได้ ที่น้อยลงน้อยลงจากเดิมครับค่าความชันของกราฟนะครับอันนี้คือน้อยลงจากเดิมถ้ามากขึ้นอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้มันน้อยลงกว่าเดิมพยายามให้ทให้มันน้อยลงก็ได้เยอะๆไอ้ส่วนที่มืดสุดของภาพมันมีจุดที่หลุดรายละเอียดส่วนมืดสุดผมบอกแล้วให้ดึงตรงนี้ขึ้นไงเห็นไหมฮะว่าดีเทลมันกลับเข้ามาประมาณนี้แค่นั้นเองต่อมาผมกอ็อาจจะเริ่มด้วยการดึงนะครับดึงค่าความสว่างขึ้นนะครับเท่านี้ครับแล้วก็ แก้ไขนะครับแก้ไขเขาเรียกว่าไวเบรแลนซ์โดยส่วนส่วนใหญ่ของภาพอย่างอันเนี้ยสีเหลืองจริง,รงๆในในวันจริงเนี่ยมันเหลืองแป๊ดเลยนะฮะแล้วก็แก้ไขด้วยสายตาเอาก็แล้วกันผมก็ดูก่อนว่าภาพเนี่ยจริงๆมันมันค่อนข้างอมฟ้าครับมันอมฟ้าเห็นไหมจุดสีขาวมันมันมันอมฟ้าดังนั้นเราก็ลองใช้ไวเบรแลนซ์จิ้มดูเห็นไหมครับว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงละแต่ว่าผมอยากให้มันร้อนขึ้นกว่าน,นี้สักนิดหนึ่ง พราะไว้าบาลานซ์แล้วก็กําหนดเองได้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงรายละเอียดกลับมาสักนิดหนึ่งให้มีความชันที่ลดลงต่อมาวิธีการตกแต่งภาพถ่ายที่เหลือเนี่ยผมอยากให้ตัวไออะไรนะสัญลักษณ์โลโก้นยครับมีความโดดเด่นมากขึ้นปกติผมจะต้องโยนมันไปที่ Photoshop ใช่ไหมล่ะแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องมือที่ชื่อว่า range masking range masking ในกรณีนี้ผมใช้ range mask ในรูปแบบของคัลเลอร์ก็แล้วกันโดยการเลือกสีที่ผมอยากจะเปลี่ยนนะฮะ แล้วก็ใช้ค่าความทึบเป็น100ไปเลยแล้วกันนะครับเขาเรียกเอาเมาส์ในในปริมาณสูงสุดของมันแล้วก็เอาสัญลักษณ์ออกซะด้วยนะเดี๋ยวจะไปคิดซะว่ามันมีสีแดงปนอยู่ในสีเหลืองที่ผมกําลังจะถ่ายเอ้ยในกำลังจะกำลังจะแต่งในตอนนี้ครับก็เลือกสีเหลืองเข้าไปเลยก็ได้นะฮะด,ดื้อเลยเห็นปะ่ะเลือกสีเข้าไปแทนที่เลยก็ได้ หรือใช้ไฮไลท์หรือว่าไว้ก็ได้นะฮะในการทําให้จุดที่เรากําลังโฟกัสจุดนี้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแค่นี้เห็นไหมดูนะผมแค่ทําเล็กๆน้อยๆคุณดูโลโก้ดิเห็นไหมครับมันดูดีมากยิ่งขึ้นเลยยังไม่ทันได้ทําอะไรเท่าไหร่เลยนั่นก็ไม่ทําแล้วล่ะไม่ทําต่อใน Photoshop ให้ดูแลเดี๋ยวเสียเวลาเนีกซ t e x t ร r ก็เล่นไปนะเนี่ยมันคือตัวใหม่นะฮะ ดูตามความเหมาะสมด้วยก็แล้วกันเพราะใช้มากภาพกระด้างนะครับภาพกระด้างสีเขียวสีอะไรก็แก้ไปลบแล้วนะอันนี้แหละภาพแรกนะครับต่อมาอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพที่มันมืดเกินไปดังนั้นวิธีการแก้ความทึบนะครับความทึบอย่างภาพนี้สีมืดมันค่อนข้างเยอะในภาพคุณต้องทํให้มันมีความสลบมีความชันของกราฟในส่วนของค่าวความมืดก็คือดูจากิสโสแกมทางด้านซ้ายให้มันน้อยลงจากเดิมถ้ามันสูงในภาพมันค่อนข้างทึบคุณต้อง ดูพฤติกรรมฮิสโตแกรมนะครับให้มันเผยเงามากขึ้นไพ่เผยเงามากขึ้นปรับค่าแบกเห็นไหมแล้วก็ตลงโทนเคิร์ฟเนี่ยผมดึงขึ้นนิดนึงก็ได้นะให้ลิมิตมันเข้ามาครับแล้วก็จุดสว่างสุดก็ดึงลงนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มนะครับอาจจะอัดค่า S curve เข้าไปก็ได้เพราะว่าเวลาที่คุณกําหนดลิมิตขาวสุดหรือว่าดําสุดใหม่กับภาพเนี่ยนะครับภาพมันแบนเนี่ยพอภาพมันแบนเนี่ย วิธีการชดเชยก็คือคุณต้องอัดคอนทราสเข้าไปเขาทำให้คนเห็นความสว่างและความมืดที่ค่อนข้างเปรียบต่างกันมากขึ้นในภาพนะฮะดูนะฮะผมยังไม่ได้ทำได้ทำอะไรเท่าไหร่แค่ใช้สเกลเล็กๆใน,น,นภาพก็ดูดีขึ้นแล้วดูสิเห็นไหมฮะภาพดูเขาเรียกว่าลื่นตามากขึ้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการใช้พรีเซตแล้วละ่ะการใช้พรีเซตคุณก็ไปหาซื้อเอาที่ไหนก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้คิดอยากจะทําแข่งอะไรกับใครด้วยแต่ว่าถ้าคุณพอใจ,จใช้ของเราเราก็อธิบายคุณไปหมดแล้วนะว่าพรีเซตของร o s ต์ไว้ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเนื่องจากว่าเราคิดมาเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แล้วใช้ไม่เป็นคิดว่าใช้ครั้งเดียวจบใช่ไหมความจริงก็คือมันไม่สามารถที่จะคลิกเดียวจบได้นะครับ คุณต้องมีความเข้าใจในการแต่งภาพเราจึงไปโฟกัสกับงานสอนมากกว่างานขายพรเซ็ตทั้งๆท,ที่ทุกวันนี้เราเราแทบจะไม่มีรายได้อะไรจากงานสอนนะเราก็ยังยืนหยัดที่จะทําแบบนั้นนะครับเราเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบเขาชอบอะไรที่มันเร็วๆด่ว,ว,ดวนๆมักง่ายมักงง่ายอะ่ะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละ ตนไวก็ไม่อยากเสียความเป็นตัวเองเราก็เลยเลือกที่จะไม่เอาดีกว่าเลือกฟีเจอร์ที่ชื่อว่า golden age นะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์มันเห็นไหมค่อนข้างโคตรทึบเลยวิธีการแก้ไขก็คือการเปิดเงานะเปิดเงาขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทําการลดคอนทราสต์ลงมันคอนทราสตี้มากครับทำให้ดูสักภาพหนึ่งก็ได้แล้วก็ปรับไฟบาลานซ์เป็นแบบร้อนนะครับสีเนี่ยที่มันติดสีแดงก็เป็นเพราะ เป็นพฤติกรรมของอ e ีไฟล์ภาพของซิกมาแล้วนั่แหละนะครับจริงๆภาพไอ้มืดๆอะไรแบบนี้มันไม่ควรจะไม่ควรจะเป็นภาพที่ดูแล้วกระด้างน,นะการปรับคมอะไรก็ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีกว่าเนือ่องจากว่าไอ้กล้องตัวนี้ยังไงมันก็คมระเบิดระเบอ้ออยู่แล้วดูสิเนี่ยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังดีเทลอย่างนี้เลยมันเป็นสิ่งที่เหนือเหนือความคาดหมายไปไกลมากสําหรับกล้องคอมแพก ผมถึงเลือกใช้มันนะบอกมันไปตั้งหลายครั้งละสำหรับคนที่ติดตามว่าทําไมดอสเซไวอีตัวผู้สอนเนี่ยถึงใช้กล้องที่ลําบากลาบนขนาดนั้นนะเนี่ยเห็นไหมฮะการอัดคอนทราสต์ลงในขณะที่เรากําหนดเคอร์ฟเป็นแบบเฟดนะครับเรามันช่วยในการเพิ่มจุดสนใจในภาพได้นะครับกรณีถ้าภาพมันแบนเนื่องจากเราไปดันทําให้เป็นภาพเฟดซะแล้วต่อมาผมก็เพิ่มนะครับเพิ่มส่วนความร้อนนะครับ วิธีการทําให้ส่วนที่เราปรับแต่งขนาดเล็กๆเนี่ยดูเนียนตามากที่สุดก็คืออย่าไปแต่งมันก็นะคืออย่าไปแต่งมันด้วยสเกลที่ผิดแผกไปจากธรรมชาติจริงพยายามใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในภาพอย่างอุณหภูมิร้อนเห็นไหมครับภาพมันก็จะดูเนียนขึ้นนะครับภาพมันดูเนียนขึ้นโดยที่ดูแทบไม่ออกหรอกว่าคุณแต่งอะไรไปนะครับตรงโคมไฟมันก็ควรจะสว่างกว่าจุดอื่นใช่ไหมล่ะนะครับเพิ่มไป หรือใช้ Graduate Filter ก็ได้ต้องขอ,อโทษด,ด้วยที่ที่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับมันไม่ได้บอกละเอียดเพราะผมถือว่าในการอัดคลิปตรงนี้เนะี่ยมันมันควรจะพูดกันถึงสิ่งที่เรา Advantage เข้าไปแล้วเ,ออเราก้าวหน้าจนเกินกว่าจะมาพูดเบสิกละเพราะในเบสิกมันมีสอนอยู่แล้วไนนะครับผมก็มีสอนสนใจก็ไปเรียนนะครับหรือจะดูในส่วนของอนี่ก็ได้ดูไปเพลินๆน,นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากอาละเห็นไหมฮะ t e x t ซเจลดลงก็ได้ครณ i t y ลดลงก็ได้นะครับแล้วก็ปรับมันฟุ้งฟ้าด้วยการใช้เอน่นี้เองะเสร็จแล้วนะครับนี่คือการตกแต่งภาพถ่ายแบบติดมือติดสว่างวิธีการแก้รายละเอียดที่หลุดไปแล้วก็หลายๆอย่างอะนะฮะสังเกตว่าใช้เวลาไม่นานแต่การที่เห็นว่าภาพมันดูง่ายนะครับทำแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้ประสบการณ์เยอะไง ทุกอย่างคุณต้องไปลองนะครับการเรียนกับ d o สเ i เเนี่ยเราจึงไม่ค่อยให้คุณโฟกัสอยู่กับหน้าจอเราอยากให้คุณไปไปลองถ่ายภาพแล้วไปดูประสบการณ์จริงๆที่คุณจะได้รับจากการถ่ายภาพครั้งนั้นนะครับยิ่งคุณมีประสบการณ์เยอะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความเร็วนะครับและความชัวในการทําภาพเห็นไหมว่ามันชัวตั้งแต่การถ่ายภาพมาละ มันถึงเอามาทําได้ง่ายขนาดนี้นี่คือเบฟอร์นะฮะมันก็เห็นอยู่นะครับนี่เป็นแอฟเตอร์คือวิธีการแก้ทุกอย่างละจุดที่มันล้นไปทั้งสว่วนสว่างแล้วก็ส่วนมืดสองภาพนะครับอยากเรียนกับ dot cy ติดต่อมาที่ dot cy .com/slash หลักสูตรที่เปิดสอนเออตรงนั้นติดต่อไม่ได้ติดต่อมาที่เพจก็ได้นะครับที่เพจของดอทเซหรือติดต่อตามช่อง,งาทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ก็มีนะมีเว่าม,ม,มีดิแต่เป็นของผมนะหรือ Instagram นะครับมีแอดไซแล้วก็ dot cy หรือทางไลน์ ign, แอดก็ม สงสังยตราไนก็ถามมาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ